สวัสดีครับสรุปข่าวลีกภูนะครับประจำวันที่4มีนาคมกับผมโค้ดแอคนะครับอัปเดตข่าวสารของทีมลีกภูกันนะครับหงแดงมีลุ้นทํากําไรเน้นจากฟอร์มของมินามิโนในทุกทางนะฮะรวมไปถึงเรื่องราวของบอสพูดเป็นนนะครับเกี่ยวกับการรุนสัญญาฉบับใหม่เรื่องอนาคตของดีบัลล่าก็ใกล้ที่จะได้รู้คําตอบนะครับเดี๋ยวมาติดตามกันได้ในข่าววันนี้ก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนที่ดีก่อนนะครับสำหรับยักษ์ใหญ่ใจดีในการทาคลิปนะครับใครที่สนใจนะครับสามารถแอดมาที่ไลน์นี้ได้เลยนะครับช่วงนี้มีโโปรมชั่นพิเศษ แจกเป็นเสื้ออลีพูด้วยถ้าบอกว่ามาจากโคดแอคนะครับรวมไปถึงยากแก้ปวดเมื่อยตากระเบนเน็บนะครับยาทาตาจอมทองแก้กดอย้อนนะครับทั้ง2ผลิตภัณฑ์มีทั้งชนิดน้ําชนิดเม็ดนะครับร้านขายยาทั่วไปก็มีหรือว่าสั่งซื้อทางแฟนเพจแอดไลน์เบอร์โทรตามที่เห็นในภาพมาเริ่มต้นข่าวสารในวันนี้กันนะครับก่อนอื่นเนี่ยมาดูกันที่ผลการจัดสลากศึก FA ฟเอคัพกันก่อนแล้วกันนะครับสําหรับรอบ8ทีมสุดท้ายนะ ปรากฏว่าลิพูโชคดีมากครับจับเจอทีมที่ไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่นักนะก็จะเจอผู้ชนะระหว่างนอตติงแฮมฟอร์เ s สหรือฮอร์ฟิลด์ทาวเดี๋ยวนอตติงแฮมฟอร์เ s สกับฮอร์ e ฟิลด์ทาวเนี่ยเขาจะต้องมาตัดกันเองก่อนในวันที่7ที่6ที่7เนี่ยก็จะได้รู้ว่าเราจะได้เจอใครแต่ที่แน่ๆเราเจอทีมจากแชมเปี้ยนชิพครับถือว่ารอบต่อไปเราก็ถือว่าเจอไม่แข็งเพราะว่าเราสามารถเลี่ยงในการเจอเชลซี เลี้ยงเจอแมนซิตี้เลี้ยงเจอซาร์ฮั์ตันเลี่ยงเจอเอฟเวอร์ตันเลี่ยงเจอพาเลทได้แล้วเราไปเจอทีมแชมเปี้ยนชิพนะก็ไม่ประมาทครับแต่ถือว่าตัวสำรองน่าจะได้รับโอกาสต่อแน่ๆใน f อฟเ p ครอบต่อไปทีนี้เกี่ยวกับโปรแกรม f อฟเ p คนัดหน้าเนี่ยมันจะต้องมาลงในช่วงประมาณวันไม่ที่19ก็วันที่20นะไม่19ก็20เดือนนี้แหละนะครับซึ่ง ทำให้เกมกับแมนยูเกมแดงเดือดที่เป็นเกมลีกเนี่ยต้องเลื่อนออกไปครับเพราะว่ามันทับซ้อนกันแล้วก็หลังจากวันที่19-20้เนี่ยมันก็จะเป็นโปรแกรมเบรกทีมชาตินะก็ต้องเลื่อนออกไปก่อนนะแดงเดือด<笑><笑>ก็จะต้องมาเป็น f อฟเฟับต่อจากเกมอาร์เซนอลแทนเนาะอันนี้โปรแกรมมาเปิดให้ดูแล้วก็เท่าที่ผมไปลองดูบทวิเคราะห์จากสื่อต่างประเทศมาว่าแล้วอย่างนี้เกมแดงเดือดจะไปหาช่องว่างลงตอนไหนมันก็อาจจะมีช่วงนี้ฮะ ช่วงระหว่างเกมแอสตันวิลล่ากับแมนซิตี้ช่วงนี้อาจจะมีลงได้หรือเปล่านะหรือถ้าเมษาลงไม่ได้ครับถ้าเมษาลงไม่ได้จริงต้องไปลงนู่นเลยพฤษภาคมมันจะมีโปรแกรมว่างอยู่นะก็อาจจะต้องไปอัดแน่นในช่วงท้ายเอาสำหรับแดงเดือดนะครับก็ติดตามกันต่อไปฮะเดี๋ยวถ้าเกิดมีเขาวันที่แบบชัดเจนเมื่อไหร่ยังไงผมไม่พลาดที่จะ,ะรายงานให้ทราบอยู่แล้วนะครับทีนี้ครับมาดูกันที่บทสัมภาษณ์ของเจอเก้นคอรนะครับที่ พูดถึงเรื่องสัญญาฉบับใหม่ที่พูดถึงเรื่องอนาคตของตัวเองอะนะครับเพราะว่าถูกนักข่าวถามนะครับก่อนเกมที่เราจะชนะนอร์ลิซิตี้ในเกมล่าสุดเนี่ยเจนคอปให้สัมภาษณ์กับสื่อในอังกฤษนะครับอย่าง ITV นะก็ถูกถามถึงเรื่องอนาคตครอบก็ตอบพูดเป็นในในกลางๆที่คุณต้องตีความกับตัวเองแต่สื่อต่างประเทศหลายเจ้าอ,อย่างดีอิเซนฟิลเนี่ยเขาก็ตีความว่า เป็นครั้งแรกๆที่ครอปเองก็พูดเหมือนเป็นกลางๆเปิดช่องทางทั้ง2แบบนะครอปบ,บอกว่าผมไม่รู้ผมไม่รู้จริงๆเกี่ยวกับเรื่องอนาคตตัวเองเนี่ยเจ้าของเนี่ยนะเจ้าของของเราเนี่ยเข้าใจดีในทุกๆสิ่งมันจําเป็นต้องใช้เวลาซึ่งเราจาเป็นต้องใช้เวลาจริงๆแล้วก็พวกเขาก็คือผู้บริหารเนี่ยเราคนที่อยู่สูงๆก็คือ,อเจ้าของทีมเนี่ย สนใจในเรื่องของการพัฒนาเช่นกันไม่ใช่แค่ว่าสนใจแค่เรื่องของการส่งต่อแบบทันทีทันใดทันควันอะไรแบบนี้นะซึ่งนั่นมันก็ช่วยได้มากตรงนี้ต้องมานั่งแปลความแล้วละ่ะหนึ่งสิ่งที่ครอปพูดก็คือเขาก็ไม่ได้ปิดโอกาสว่าจะอยู่กับลิฟว์พูแค่2,024หมดสัญญาและย,าย้ายเขาใช้คําว่าทุกอย่างต้องใช้เวลานั่นแปลว่าเขาอาจจะขอเวลาในการคิดถึงเรื่องอนาคตตัวเองอีกนิดนึงไม่ได้ปิดโอกาส แล้วก็ท่อนที่บอกว่า t h DR e Interest in Development as well เนี่ยพวกเขาสนใจในเรื่องของการพัฒนาด้วยไม่ใช่แค่การส่งต่อแบบทันทีทันใดตรงเนี้ยอาจจะเป็นการพูดคุยเพิ่มสัญญาจาก2024ไปอีกสั้นๆไหมเพื่อเป็นการพัฒนาให้ทีมมันลงตัวก่อนก่อนที่จะส่งต่อให้กับกุญซื้อคนใหม่ มันก็ไม่แน่นะบางทีครอปอาจจะยอมต่อจาก2,024ออกไปเป็น2,025อะไรแบบนี้ก็ได้อาจจะนะถ้าให้ผมตีความแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตรงนี้ต้องใช้เวลาในการพูดคุยนะครับเราอาจเขาอาจจะไม่ได้ต่อยาวถึงขั้นว่าโอ้โหจาก2,024แล้วมาเป็นแบบ2,028ต่อไปอีก4ปีอะไรแบบนั้นคงไม่ใช่แต่อาจจะต่อเพิ่มอ,อีกนิดนึงเพื่อพัฒนาทีมไปไปต่ออีกอีกสักนิดนึงก่อนก่อนที่จะส่งต่อให้คนอื่นก็ติดตามกันดูครับ ทีนี้เกี่ยวกับเรื่องมินามิโนครับผมนํามาฝากกันในวันนี้ก็เป็นบทความนะครับจากทางเจมสพียสแห่ง The ะแอตติกยูเนะครับนักข่าวสายของแดงเออบทความเขาก็น่าสนใจคือหัวข้อเนี่ยก็เขียนถึงเรื่องฟอร์มการเล่นของมินามิโนที่ยอดเยี่ยมมากๆในตอนนี้ที่อาจจะดีที่สุดตั้งแต่ย้ายมาลิเวอร์พูลเลยปีนี้ก็ยิงในฟุตบอลลีกไปนัดหนึ่งยิงในเอฟเอรัไป3ลูกยิงในฟุตบอลลีกครับอีก7ลูก ไอ้อีกสี่ลูกรวมแล้วถ้าเอาพิมพ์ริด้วยก็จะเป็นแปดลูกด้วยกันที่มินามิโน,โนยิงในปีนี้นะแล้วก็ไม่น่าเชื่อการเจอกับนอริททั้งในลีกครับแล้วก็ในเอฟเอคัพยิงไปนัดละสองลูกคือฟอร์มมักดีตอนเจอกับนอริทด้วยนะครับตรงนี้เองครอปก็พูดด้วยอย่างที่ผมเคยรายงานให้ทราบเมื่อวานว่าวครอปก็บอกว่ามินามิโนเล่นได้ดีจริงแล้วก็เราถ้าถามตอนนี้เราไม่มีความคิดที่จะขายเขาแล้วเขาก็คงไม่มีความคิดที่จะย้ายออกจากเราด้วย นั่นคือสิ่งที่คลอปพูดแต่เจมเพียร์เนี่ยเขียนในตรงตอนท้ายของบทความไว้น่าสนใจเหมือนกันว่ามันถ้าจะให้พูดถึงตอนนี้สถานการณ์ของมินามิโนดีมากฟอร์มการลงฟอร์มการเล่นแต่ถ้าจะให้เดาวถึงในช่วงซัมเมอร์มันก็ยังเดาได้ยากอยู่ว่าสุดท้ายมินามิโนจะยากออกจากทีไมไหมจะอยากาย้า้เปล่าหรือหรือลีฟพูอยากขายเปล่ายังเดายากแต่เจมเพีเขาบอกว่ามันวินวินฟอร์ลีพูอ่ะ ยังไงก็ตามฟอร์มของมินามิโน่เนี่ยมันวินวินแน่นะสมมุติถ้ามินามิโน่จบซีซันนี้รู้สึกว่าข้าไม่อยากเป็นสำรองที่ลิเวอร์พูลแล้วอยากออกไปหาความท้าทายใหม่ๆการันตีตัวจริงที่อื่นดีกว่าสมมุติถ้ามินามิโน่คิดแบบนั้นลิเวอร์พูลสามารถขายน่าจะทํากําไรได้พอสมควรเลยจากการที่เจ้าตัวระเบิดฟอร์มในซีซันนี้เราซื้อเข้ามาเท่าไหร่ฮะเพื่อนๆื่อนเราซื้อเข้ามา7.5ล้านปอนด์เนี่ย ไม่ถึง10ล้านอะเราน่าจะขายอย่างน้อยทํากําไรได้แน่อย่างน้อยไม่น่าขาดทุนถ้าดูจากฟอร์มมินามิโนในตอนนี้ถูกปะนั่นคือกําไรต่อแรกกําไรต่อที่2คือถ้ามินามิโนเนี่ยตอนนี้ฮะเหมือนกับถ้าตัวเขายอมรับได้ว่าอะอยู่กับทีมต่อในปีหน้าก็ได้แล้วก็ยอมรับบทบาทนี้ได้นั่นก็คือการบทบาทเป็นตัวเลือกอันดับที่6อันดับที่7ลงเล่นในบอลถ้วยเอฟเอคัพลีคคัพเขายอมรับได้ไหมแล้วก็อาจจะหมุนเวียนบ้างถ้าเกิดว่า มีตัวจงตัวเจ็บอะไรก็ว่ากันไปมินาโนยอมรับบทบาทแบบนี้ได้ไหมถ้ายอมรับได้มันก็เป็นผลดีแก่อนาคตลีพูลที่จะมีกลุ่มกาลังสํารองที่เอาไว้ลงเล่นบอลถ้วยได้อย,าย่างยอดเยี่ยมคนหนึ่งเหมือนกันแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเอาวินวินในปัจจุบันเลยไม่ใช่เรื่องของอนาคตเอาซีซั่นนี้เลยเนี่ยฟอร์มของมินามโนมันก็ช่วยทําให้เรามีลุ้นต่อในบอลถ้วยรายการเอฟเอคัพเพราะเขาจะได้ลงเล่นสัมปทาน จองสัมปทานใน FA Cup แน่นอนนะในการตะลุยทางไปสู่รอบลึกๆกว่านี้นะครับนั่นก็คือสิ่งที่วินวินแก่ทุกฝ่ายที่เป็นบทความที่ผมนำมาฝากจากเจมเพียสนะครับเสริมกันนิดนึงแล้วกันเกี่ยวกับควันหลงเกี่ยวกับเกม FA Cup กับนอริที่เพิ่งจบไปนะฮะมินามิโน่นี่ก็พูดไปแล้วเรื่องฟองการเล่นยอดเยี่ยมนะเป็นราชาบอลถ้วยจริงๆสำหรับปีนี้ของลิเวอร์พูลนะครับเ5 0นะครับ750เกี่ยวกับครอปคืออะไร ประตูของมินามิโนที่ยิง2ลูกในเกมล่าสุดเนี่ยทำให้เป็นลูกที่750ของเจอเกนคอฟในยุคคอฟแล้วคือเป็นลูก750ในยุคเจอเกนคอฟใช้คำนี้อ่ะแบ่งเป็นซาร่า152ลูกอ่ะลูกเดี๋ยวผมคลิกเข้าไปให้ดูมันกันดูแบบว่าเต็มๆนะฮะซาร่า152ลูกมาเน่1 1 0ลูกฟิมิโน95ลูกโอริก40ี้40คูตินโย่7 โชต้านะ30มิลเนอร์สเตอรลิท25วาดดูม22แล้วก็ออฟเดตแชมเบเดน17ย้ำว่านับเฉพาะยุคเจเกนคอปนะครับเออ750ลูกเข้าไปแล้วนะแล้วก็ไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อเป็นครั้งแรกของเจ้าเกนคอปที่ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายในศึก FA ฟเอครับตั้งแต่คุมทีมวิญอฟูมา7สซีซั่นนี่คือครั้งแรกที่ผ่านเข้ารอบ8ทีมได้ส่วนใหญ่ จะตายจอดในรอบ16เอออันนี้ก็เป็นเรื่องประหลาดนะครับโอเคฮะแล้วก็อันนี้เป็นสีสันที่เขามีการทํำสถิตินะว่าปีนี้มินามิโนะล,ลงเล่นเนี่ยน้อยกว่าเมสซี่ด้วยนะจำนวนนาทีแต่ยิงเยอะกว่าเมสซี่ <c oughs> <c oughs> มาดูกันที่ เรื่องราวของเปาโลดิบรากันบ้างนะครับอัปเดตจากทางฟาบิซิโอโรมาโน่นะครับเขาไปเอาบทสัมภาษณ์ของเฟเดริโกเชรูบินีนะฮะเชรูบินีอ่ะคนนี้เขาเป็นผู้อำนวยการของทางยูเวนตุสนะครับเขามาเปิดเผยว่าตอนนี้นะเรากำลังเจรจากับเอเย่นคำว่าเราเราในที่นี้หมายถึงว่ายูเวนตุสอะยูเวนตุสเนี่ยกำลังเจรจา กำลังที่จะมีการนัดประชุมกับเอเนต์ของบาโ d ดิบาล่าใน next days นะครับหรือว่าในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเพื่อพูดคุยเรื่องนี้แหละสัญญาใหม่แล้วก็สำหรับผู้เล่นคนอื่นๆด้วยที่สัญญากำลังจะหมดลงในช่วงมิถุนายนนี้เราก็จะคุยด้วยเช่นกันดังนั้นตอนนี้ถ้านับก็คือมีเปาโลดิบา่าแล้วก็กวาดาโดสคนที่สัญญากำลังจะหมดลงในช่วงซัมเมอร์นี้2คนนี้เดี๋ยวจะคุยกับยูเวนตุส จริงๆและในช่วงไม่กี่วันข้างหน้าดังนั้นแปลว่าอะไรฮะแปลว่าในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเมื่อการประชุมเสร็จออกมาเราน่าจะได้รู้อนาคตของดีบราราแล้วว่าต่อหรือไม่ต่อถ้าไม่ต่อเนี่ยก็ไปตามเราก็ต้องตามกันต่อด้วยนะว่าแล้วทีมไหนบ้างที่สนใจเขาแบบจริงจังลิฟวูเป็นข่าวเชื่อมโยงมาด้วยตลอดแต่ว่ามันยังไม่มีหลักฐานแบบชัดเจนว่าเอ๊ะจากสื่อที่มันน่าเชื่อถือว่าเราสนิงไหมแต่สื่อก็สิบเอามีบอกว่าเราสนใจก็เดี๋ยวติดตามกันต่อนะฮะ มาดูกันที่บูกายโยซาก้ากันบ้างนะครับโรมาโน่ครับไปให้สัมภาษณ์ใน YouTube ของริโอเฟอร์ดินานนะ,ะรายการนั้นแหละที่เขาก็เป็นแขกรับเชิญประจำโรมาโน่อัปเดตถึงสิ่งที่เขาสอบถามแหล่งข่าววงในเกี่ยวกับอนาคตบูกายโยซาก้าเข้าไปเพราะว่าบูกาโยซาก้าเ่ยมีข่าวลือกับริปูตลอดใช่ไหมอ่าโรมาโน่ตอบแบบนี้ครับเกี่ยวกับอนาคตนะของบูกาโยอ่อ อาร์เซนอลเนี่ยกำลังทํางานอย่างหนักเกี่ยวกับอนาคตของบุกโยสาก้าเพราะว่านี่คือเด็กที่มหัศจรรย์มากนะเป็นเด็กที่เก่งที่ผ่านมาลิยภพูมักมีข่าวเชื่อมโยงอยู่ด้วยตลอดแต่เท่าที่ผมสอบถามแหล่งข่าววงในของทางอาร์เซนอลเข้าไปเมื่อวานนี้คําตอบที่ได้รับกลับมาก็คือบุกยโยสาก้ารักอาร์เซนอลเขารักสโมสรอาร์เซนอลบุกโยสาก้าเป็นเด็กที่อัจฉริยะนะแล้ว นั่นค MM be um, ือเหตุผลว่าทําไมเขายังเขายังไม่มีแผนที่คิดจะย้ายออกจากทีมอาร์เซนอลในซัมเมอร์นี้เขายังไม่ได้เริ่มยังไม่ได้เล็งโฟกัสไปที่การต่อสัญญากับอาร์เซนอลคือยังไม่ได้คุยสัญญาเพราะอะไรเพราะตัวเขาขอโฟกัสก่อนขอโฟกัสไปที่เล่นกับอาร์เซนอลให้จบซีซั่นนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยคุยสัญญาใหม่กับทางอาร์เซนอลสัญญาอย่างอีก2ปีนะครับแล้วตอน โดมินโอบอกเลยครับว่าเดี๋ยวจบซีซั่นนี้น่าจะมีการพูดคุยกันแน่ระหว่างอาร์เซนอลกับทางบุกกโยซาก้าแต่งั้นเบื้องต้นเนี่ยซาก้าก็ไม่มีความคิดที่จะย้ายไปไหนนะแล้วก็จะคุยสัญญากับอาร์เซนอลใหม่ในช่วงซัมเมอร์นะครับดังนั้นก็ค่อนข้างยากครับเกี่ยวกับบุกกโยซาก้านะสำหรับใครที่เชียร์กันอยู่นะอ่ะมากระสู่ช่วงสีสันหงแดงน,นะครับซึ่งก็สนับสนุนโดยนะครับรถยนต์ซูซูกินะครับซึ่งตอนนี้มีดีลพิเศษมาฝากกันนะครับสำหรับ Suzuki. ซูซูกิซูเปอร์เซอร์ไพรส์ดีล นะครับใครที่ออกรถยนต์วันนี้เรารวมดีลโดนจ้ายนะครับเซอร์ไพรส์ทุกรุ่นออกรถซูซูก,กิวันนี้เลือกรับข้อเสนอเดียวกับมอเตอร์โชว์เลยนะครับซูซูก,กิช่วยผ่อนนานสูงสุด10เดือนหรือจะเลือกรับเป็นขับฟรี120วันหรือจะเลือกรับเป็นส่วนลดอุปกรณ์ตกแต่แตงมูลค่าสูงสุด5 0,000บาทพิเศษบัตรเติมน้ามันนะครับ3า0 0บาทด้วยเมื่อออกรถซูซูก,สกิสวิปหรือว่าเซียสนะสำหรับบัตรเติมน้ามันเนี่ยเซอร์ไพรส์จัดหนักกับดีลนี้สา ก่อน30เมษายนเท่านั้นนะครับสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โชว์รูมทั่วประเทศหรือไปที่เว็บไซต์ suzuki.co.th นะครับฝากไว้ด้วยนะฮะมากันที่เรื่องราวของเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาโนนะครับเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาโนนะครับก็มีข่าวจากเอลนาซิองนาวสื่อขายขำแต่ว่าสิ่งที่เขารายงานเนี่ยผมว่า อันนี้ค่อนข้างในงานอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงอาจจะแต่งเรื่องขึ้นมาหรือเปล่าไม่รู้แต่อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงนะครับโดยเขาบอกว่ามาริดเนี่ยอยากได้ทั้งอัชรารฮาคิมี่หรือไม่ก็เทนแอนเซอร์อานมาเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์น,นี้มาริดอยากเติมตำแหน่งแบ็คขวาแต่เขาบอกว่า2คนที่ต้องตัดชื่อออกไปนแน่ๆก็คือ2คนที่พูดม่อสกูนี้แหละทั้งดัดฮาคิมี่แล้วก็เทนเพราะว่าโดยเฉพาะยิ่งในส่วนของเทนเนี่ยเอร์ภู จะไม่รับฟังข้อเสนอใ,นใดๆไม่ว่าคยยื่นข้อเสนอมาก็ตามจะไม่จะไม่รับฟังอ่ะจะปฏิเสธข้อเสนอทุกข้อเสนอไม่ขายนั่นเองแต่ในแง่ของความเป็นจริงแล้วนะครับอ่ะอันนี้มันก็เชื่อได้แหละผมว่ามันเมคเซนส์อยู่ที่ยังไงลิพูไม่ขายอยู่แล้วครับเทนแล้วก็แต่ผมจะเสริมให้ก็คือจริงๆอ่ะถ้าเอาแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือกว่านี้นะมาก้าสื่อในกระบอกเสียงของมาดริดเนี่ยเขาบอกว่า มาริดยังไม่มีแผนในการเสริมแบกขวาในช่วงซัมเมอร์น,นี้เพราะยังคงเชื่อว่าดดนี่กาบาขาวยังใช้งานต่อได้อีกหลายปีกาบาขาวก็ k k ang ang ยังอยู่ดังนั้นก็เมคเซนอยู่แล้วครับที่จริงๆมาริดก็ไม่ได้อยากได้แบกขวาอยู่แล้วแต่ว่าไอ,ไอทางเอลนาเซอ,องนาวเนี่ยก็มาขายข่าวว่าอยากได้แบกขวาเพิ่มอะแต่ไ่าว่าอย่างไรก็ตามมันจะจริงไม่จริงแต่ที่แน่แ่เราไม่ขายอยู่แล้วครับเชนนะอมืมาดูกันที่สื่อในประเทศโปรตุเกสกันบ้างน,นะครับอย่างโอโจโก้นะครับ เขาบอกว่าเปิดเผยแล้วครับว <an> ่าทางเบนฟิก้าเนี่ยต้องการเท่าไหร่สำหรับค่าตัวของกองหน้าตัวเก่งคนนี้ครับดาวินนูเนสนะครับกองหน้าดาวรุ่งพรสวรรค์ของทีมเนี่ยเป็นติดทีมชาติอุรุกวัยไปแล้วด้วยนะครับเขาบอกว่าตั้งค่าตัวไว้ที่65ล้านปอนด์เท่านั้นแล้วจะไม่ยอมลดราคาด้วยแล้วก็ถ้าคิดเป็นเงินปอนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ50กว่าล้านปอนเลยครับประมาณ50ปลายปเลย5 8 โอ้ก็ค่อนข้างเป็นราคาที่ไม่เบานะไม่เบาเลยครับสำหรับดาวินนูเนสที่เป็นข่าวกับเราเจลมาติดครับก็มีชื่อครับลุ้นผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำเดือนกุมภาพันนะเออในนา,นนานทีจะเห็นมาติดขึ้นไปมีลุ้นชื่อครับก็จะต้องไปร่วมแย่งรางวัลนะครับกับพวกเชียร์ด,ดัมของเซาทั์ตันไลอ้นเฟรเซอร์ของนิวคาสเซิลแฮร์รี่เคนของทอมแนมฮอสเปอร์นะครับเบนมีของเบอร์ลี่แล้วก็วิลฟิสฮา,าของคิสซาเพลต นะก็พวกนี้ก็ต้องไปลุ้นกันว่าคะแนนโหวตสุดท้ายจะออกมาเป็นใครนะไม่รู้ว่ามาติดจะได้ไหมแต่ไม่แน่นะ <c oughs> อืมมาดูกันที่ซูเปอร์ลีกกันบ้างเมื่อวานนี้มีข่าวซูเปอร์ลีกหลุดออกมาว่าอาจจะมีการประกาศประเกิดอะไรออกมาหรือเปล่านะครับแต่ว่าแน่นอนทางด้านเซฟเฟรินเนี่ยนะครับอัลสเเดอร์เซเฟรินประธานยูฟาออกมาประนามแก๊งซูเปอร์ลีก ไอ้สามสามทีมที่ยังอยู่เนี่ยก็คือยูเวนตุสเรอัลมาดริดบาร์ซ่าสามทีมนี้ยังอยู่ยังเป็นตัวตั้งตัวตีที่มีข่าวว่าเมื่อวานนี้ประชุมกันประชุมหาลือกันเรื่องเกี่ยวกับซูเปอร์ลีกเพิ่มเติมว่าเดี๋ยวจะมีการเปิดเผยรูปแบบการแข่งใหม่ออกมาซึ่งทางอเลิเซเอร์เซฟอรินอย่างที่บอกประธานยูฟา่าใส่ก่อนเลยฮะว่าทําไม่ถูกแบบไอรายการเนี้ยมันไม่มันนอนเซนต์อยู่แล้วมันไม่มันเป็นโปรเจกต์ที่มันไม่สมเหตุสมผลอยู่แล้วแล้วยิ่ง คุณจะมาปล่อยจะมาปล่อยรูปแบบการแข่งขันอะไรในช่วงสงางสงครามเนี่ยเนี่ยเขายังมีสงครามกันอยู่ลนรัสเซียยูเครนแล้วก็ตอนนี้โควิดยังระบาดอยู่เลยจะมาปล่อยอะไรแบบนี้ยูฟาไม่เห็นด้วยยูฟาก็ใส่ะนะฮะนะซึ่งในเทเลกราฟเนี่ยก็เขียนด้วยนะครับว่าเหล่าบิ๊กซิในพรีเมียร์ลีกไม่น่าจะกลับเข้าไปสู่ซูเปอร์ลีกอยู่แล้วไม่น่าจะกลับเข้าไปอยู่แล้วแม้ว่า ทางฝั่งสเปนพวกมาริดบาร์ซาแล้วก็ยูเวนตุสสามอันนี้จะพยายามอ้างว่าพวกเหล่าบิ๊กซิก็กยังอยู่ก็ตามแต่ว่าในแง่ของรายงานจากฝั่งอังกฤษบอกว่าไม่อยู่แล้วก็ติดตามกันต่อไปครับเกี่ยวกับเรื่องซูเปอร์ลีกก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามาจนจบคลิปฝากกด subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยจะได้ไม่พลาดการแจง้งเตือนข่าวสารไลฟ์สดต่งางๆฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับ